สวัสดีค่ะพบกับรายการช้อปปิ้งบันเทิงค่ะกับเมจิค่ะเมลค่ะแหมมาถึงช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะพี่เมย์ค่ะยังไม่ถึงค่ะแค่นี้ก็มาปุ๊บนะเปลี่ยนกันบ้างอะไรอย่างงี้โอ้ก็จะมีแบบว่าสื่อธรรมะมาบอกไม่ใช่เราก็อยากจะข่าวกันว่าเนื่องจากว่าชาของเราสีสันก็ซะเหลือเกินอะไรแบบอยากให้มันดูแบบอะไรที่มันดรอปไปมั่งเพราะว่าในทุกวันเนี่ยพี่เมย์ค่ะเรามาแบบสีบ้านเย็นสีแดงงี้นะสีสันก็เยอะไปบางทีวันนี้เราก็เลยมาสีขาวซะเลยนะคะเหมือนประชดซึ่งไม่ใช่นะวันนี้เราก็มีข่าวคราวนะคะของวงการบันเทิงมากมายเลยอันนี้เป็นข่าวของคนใกล้ตัวนะคะของเมจินะคะคือจ้าจ๋าพี่มรตานะคะเขาบอกว่าเห็นเงียบๆจังเลยช่วงนี้เป็นยังไงคะฟาดเรียบนะคะเอาไปชิฟฟ้าเรียบค่ะได้ทุกคนเขาบอกว่างานเงียบๆไม่เห็นออกอีเวนต์เลยเป็นยังไงคะเนาะนางเยอะแต่ว่ากำลังรอออนแอร์อยู่ 3-4 เรื่องอาจจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังนางพูดกันเลยค่ะผลงานตอนนี้ละครใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะเรื่องบุษบาเร่ฝันนะคะก็เมษายนนี้ก่อนสงกรานต์น่าจะได้เจอกันแล้วก็เป็นละครที่จะถามว่าแต่ให้ทุกคนได้ดูเป็นละครฟรุ้งฟริ้งการสลับร่างกันของผู้หญิง4คนที่เริ่มจากความไม่พอใจในตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นะคะจ้าจ๋าเองเนี่ยรับบทเป็นแวนด้าก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะเป็นมิตรกับผู้ชายทุกคนโอ้โหก็ปีนี้ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะหลายเรื่องเลยนะคะก็หลายช่องด้วยยังไงก็ฝากติดตามนะคะก็จะมีเจ้าเวหานะคะเริ่มตอนแรกกำลังจะออนแอร์แล้วนะคะของจ้าจ๋าจะเป็นอยู่ในพาร์ทที่2ก็จะเล่นกับแพนเค้กแล้วก็พี่แอนดริวนะคะแล้วก็เมียหลวงรับประกันความแซ่บเรื่องนี้เนี่ยจ้าจ๋าก็จะเป็นคนดีละหลังจากที่เล่นเป็นคนเลวในไฟล้างไฟมาแล้วเรื่องนี้ก็ขอกลับตัวกลับใจนะคะจะเป็นผู้ช่วยนางเอกในการปราบเมียน้อยก็จะเป็นคนดีที่แซ่บที่สนุกมีสีสันนะคะแต่ว่าเรื่องของความเลวร้ายยังไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะว่าไฟล้างไฟช่อง3 SD ก็ได้นำพาจ้าจ๋าไปสู่จุดของเป็นตัวเลวอีกครั้งนึงค่ะซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ตัวร้ายค่ะเป็นตัวเลวและเลวมากค่ะไม่มีการกลับตัวกลับใจใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ได้ถ่ายไปแล้วประมาณ4คิววันนึงเนี่ยเราเต็มที่30ซีนค่ะจัดกันไปแล้วก็กลับมาบ้านมีเครียดเหมือนกันค่ะจ้าจ๋ายังอยู่บรอดคาสต์ไทยเทลวิชันนะคะของพี่หน่องอรุณโอชานะคะแต่ว่าคือจ้าจ๋ามองว่านับวันนี้เนี่ยพี่หน่องใจดีพี่หน่องใจดีกับจ้าจ๋ามาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆให้จ้าจ๋าไปเล่นหลายๆช่องนะคะช่องวันก็เล่น ค่ะก็นอกจากเล่นได้หลายช่องแล้วยังมีเปิดโอกาสให้จ้าไปเล่นในกับผู้จัดอีกหลายๆค่ายด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการได้เรียนรู้ระบบการทำงานใหม่ๆได้ฝึกศักยภาพตัวเองในเรื่องของทักษะการแสดงการทำงานร่วมกับคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะถ้าไม่ได้โอกาสจากพี่หน่องไม่ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ท่านอื่นๆหลายๆค่ายก็คงไม่ได้มีวันนี้ค่ะโอ้โหช่วงนี้สำหรับจ๋าเองก็ทำงานค่อนข้างเยอะนะคะส่วนตัวพี่เขาเองก็งานก็แน่นเหมือนกันนะคะส่งจ๋าเนี่ยยังโชคดียังเป็นละครกับพิธีกรแต่ว่าพี่เขาจะมีไปคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยแล้วก็มีละครเวทีด้วยนะคะก็ศาสตร์หลายแขนงมารวมกันก็อาศัยเวลาที่พักจากกองสมมติเราถ่ายใกล้ๆกันก็จะแวะมาทานขนมกันนะคะหรือไม่ก็วันไหนที่จ๋าได้หยุดเนี่ยทำธุระกับครอบครัวเสร็จแล้วทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็จะแวะไปให้กำลังใจกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องมือสื่อสารมากกว่าโอ้โหนะคะละครเยอะเลยนะคะก็กำลังจอดนะคะที่จะลงจอเร็วๆนี้นะคะก็คือบุษบาเร่ฝันนะคะแล้วก็เจ้าเวหาอาไกแหละนะคะในเรื่องเมียหลวงนี่อีกสักพักเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดกล้องกันไปก็คงจะมีก็ต้องมี5เดือน6เดือนนะคะก็สักช่วงเอาอย่างงี้ปลายปีใช่มั้ยคะพี่เมย์เดี๋ยวจะได้ดูนะกว่าจะปิด
กล้องกันไปเพราะว่าโอ้โหแล้วคิวแต่ละคนนี่ก็ยากๆนั้นเลยนะคะจริงๆนะหนูเห็นแบบงานเยอะมากเนี่ยจะลงละครนี่มากมายเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าแบบเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นคำนี้เลยเห็นนางเงียบๆงานเพียบนะคะใช่และที่สำคัญนะคะเรื่องความรักเป็นยังไงพี่เมย์จ๋าก็หวานแหววอยู่แต่ว่างานเยอะทั้งคู่ไงก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วส่งกระแสจิตส่งความรักเขาก็มีไลน์กิ๊งๆเดี๋ยวนี้แบบอุ้ยโซเชียลวิดีโอคอลได้ได้แต่ว่างานดีรักก็ดีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะมาดูกันอีกหนึ่งหนุ่มเลยดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มคนนี้เลยหนุ่มไทยณัฐพลของเราค่ะนอกจากจะเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วยังเป็นผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่มากฝีมือในความสามารถเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าโหปีนี้เนี่ยพี่เมย์ค่ะรอดสัมผัสตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้จัดละครแล้วยังมีละครนี่ที่แบบจ่อคิวออนแอร์หลายเรื่องด้วยกันอีกด้วยนะพี่เมย์ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้เนี่ยยังไม่บอกไปแต่ว่าให้เขาบอกเองดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะจริงๆก็มีเรื่องคิวปอยด้วยครับปอยก็ค่อนข้างโอเคครับแล้วก็มีการเรียนเข้าคลาสกันบ้างแล้วเข้าคลาสไปประมาณ5คลาสแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนบทอยู่จริงๆทางฮ่องกงเขาค่อนข้างโอเคนะครับเขาก็ค่อนข้างจะให้คิวแต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้าสักประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะล็อกคิวไว้ให้แล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนคิวหนังเขาเพื่อซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่อนข้างน่ารักเลยใช่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 ครับก็ไปคุยกับผู้จัดการทางนู้นครับเขาก็ค่อนข้างจะโอเคแต่จริงๆก็ปอยก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งครับก็คุยกับทางนั้นให้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วทางนู้นทำงานค่อนข้างเป็นระบบแบบฝรั่งครับเขาจะมีพวกดีเทลมีรายละเอียดอะไรค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีบ้านเราอาจจะยังระบบยังไม่เหมือนกับของฮ่องกงมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางอันที่พอจะคุยแล้วก็เจรจาได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ความร่วมมือครับใช่ใช่ครับเรื่องนี้ก็ร่วมงานกับปอยด้วยครับก็ดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกน้องค่อนข้างจะเต็มที่และตั้งใจมากสำหรับปอยแล้วก็ผมว่าปอยโหพอมาเข้าคลาสเนี่ยค่อนข้างจะตกใจกับเรื่องการแสดงเขาค่อนข้างจะเก่งเลยอ่ะตอนนี้ครับเป๊ะมากเล่นเองกำกับเองอยู่แล้วไม่ครับไม่ได้กำกับกับจัดครับใช่ใช่ครับก็ใช่ครับจริงๆก็มีเสนอหลายคนเข้าไปครับแต่ว่าช่องก็ขอออกมาอยากให้เราได้รับบทนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเซมมุกไปด้วยเซมมุกไปในตัวไม่เซมครับผมครับประมาณนั้นครับผมครับได้ครับจริงๆก็ไปหามาตลอดครับสำหรับอายุครับก็ไปหาตลอดก็จะไปขอคำแนะนำเรื่องการออกกองการทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่มีเวลาก็จะไปทานข้าวแกตลอดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอายุก็เป็นเหมือนแม่ผมอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเริ่มมาเล่นละครได้ก็เพราะอยู่มากเลยแล้วก็มีอะไรปัญหาปรึกษาเนี่ยก็จะปรึกษาอายุอาเมาพี่เอตลอดซึ่งแกค่อนข้างน่ารักแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดแต่จะมีผลงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแกก็ถามเรื่องคิวเหมือนกันครับแต่ก็บอกว่า น่าจะยากอะเพราะว่าจริงๆเรื่องคิวด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ก็มาทำงานเบื้องหลังเยอะโอ้โหนอกจากสบายเราจะทำออร์แกไนซ์งานอีเวนต์ของตัวเองอีกเนี่ยจะเป็นผู้จัดละครอีกแต่ว่าปีนี้นี่นะคะมีละครถึง2เรื่องที่จ่อคิวออนแอร์ไม่ว่าจะเป็นพิรุณพร่ำรักแล้วก็รวมไปถึงนางแคนที่ตัวเองนี่นะคะนอกจากจะรับหน้าที่เป็นผู้จัดแล้วยังร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าน้ำมีนเป็นหนุ่มที่มีหน้าที่หลายบทบาทมากเลยพี่เมย์ค่ะนอกจากจะแบบติดตามผลงานการแสดงของเขาแล้วเขาก็ทำพิธีกรได้ด้วยนะแล้วเขาก็แบบเป็นผู้จัดอะไรของเขาอีเวนต์เยอะแยะมากมายค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานอีกหลายๆผลงานที่ทำให้เรานะคะที่เป็นคนดูเนี่ยได้คอยติดตามชมกันค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะในช่วงหน้านะคะก็มีเรื่องเคล็ดลับสวยๆความงามและสุขภาพวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของของกินอยู่ไหมคะพี่เมย์คะอันนี้กดจุดมีบางอย่างมาให้กดจุดกับคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ